สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมะนาวเราดู วันนี้นะคะเรามาที่เดิมนะคะอาราบิเมาน์เทนนะคะครั้งที่แล้วเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่นะคะครั้งนี้ก็เลยอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูพระอาทิตย์ตกดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ต่างกันแค่ไหน แล้วว่ามันต้องต่างแน่นอนแหละแล้วก็ความพิเศษสำหรับวันนี้ก็คือเรามีเพื่อนร่วมทางเพิ่มมา1คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลองทากันใหม่นะคะชื่อว่าอะไรคะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มนะคะแหม่มหรือว่ามาดามนะคะที่แปลว่าคุณนายก็วันนี้เราจะพาเขาเที่ยวนะเพราะว่าเขาเห็นเรามาเที่ยวที่นี่แล้วเขาแบบเฮ้ยอยากมาอยากเห็นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราว่างพอดีเราก็เลยพาเขามาโอเคไปกันเลยมาเที่ยวกับใครไม่มามากับมะนาวนะคะต้องเจอแบบนี้นะถึงขนาดต้องนั่งพักสบายสบายแล้วก็ถึงนั่งรอตรงนี้เขาถามว่าใกล้ถึงยังเราบอกว่านิดเดียวสงสารเด้กินน้ำก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่านะคะทุกคนเรามาขวดใหญ่เลยถึงไหมวันนี้อย่าลืมว่าพระอาทิตย์ตก6โมงกว่านะคะต้องรีบไปประมาณ6โมง17ที่เราดูใน Google คงอยู่แค่นี้เองเนี่ยแสงพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วตอนนี้ถึงแล้วโอ้ครับผมโอ้รู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้ยรู้สึกว่าเมื่อยมากรู้สึกดีสิแล้วนะคะกับคลิปพาเพื่อนมาเที่ยวนะคะจะบอกว่าสนุกเหมือนมาคนเดียวก็สนุกเออมากับเพื่อนก็สนุกหมดเลยเพราะว่าเราได้มาภูเขาไงภูเขาเป็นสิ่งที่เราชอบมากมากตื่นเลยเหรอ เดี๋ยวต้องรีบลงไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันมืดกว่านี้นะคะมันจะอันตรายแต่จริงๆมันก็ไม่อันตรายมากหรอกที่เนี่ยเดินง่ายเออเป็นภูเขาที่เดินง่ายมากเลยนะคะอาราบิกเมาน์เทนนะคะหลังจากนี้เราก็คงไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้แล้วนะคะเราอาจจะย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วในเมืองดูไบนะคะก็จะมีแต่อะไรที่เป็นเมืองมาให้ดูนะคะคราวหน้าคลิปหน้านะคะธรรมชาติแบบนี้อาจจะหายากแล้วนอกจากทะเลก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายโอเคให้เวลาเดินลงพร้อมกับเสียงละหมาดเฮ้ยลืมดูว่าเราขึ้นมาถึงตอนกี่โมงเรามาถึง 5:51เรามานี่4:40กำลังจะลงเกือบจะชั่วโมงนึงไงสรุปแล้วรวมๆใครจะมาที่นี่ก็มีเวลาสัก
2ชั่วโมงก็มาได้นะคะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยคือเนาะเออไปหาลูกก็โอเคมันบอกทรมานสำหรับพี่สำหรับหนูเฉยๆมากเลยคุณน่ะจริงไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยเฉยมากประเทศไทยหนักกว่านี้เยอะค่ะทุกคนใช่ไหมอันนี้แค่จิบๆเป็นขึ้นบ่อยความมืดเริ่มมาเยือนเรื่อยๆค่ะข้างล่างก็จะเริ่มเปิดไฟแล้วเมืองคอฟการเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่เลยนะคะที่เห็นตึกข้างหลังเนี่ยก็คือเมืองมีอยู่แค่นี้มันเป็นเมืองเล็กที่อยู่ห่างจากดูไบประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะอากาศดีมากอยากอยู่ตรงนี้นานๆมากๆคิดถึงประเทศไทยนะเนี่ยคิดถึงเขาแต่ถ้ากลับไปตอนนี้ประเทศไทยคือแบบมันจะเข้าหน้าร้อนอยู่แล้วไงไปเที่ยวเหนืออะไรอย่างนี้มันจะร้อนแล้วอ่ะคงอยู่ที่นี่ไปก่อน